นะคะก็จะไปหาอะไรกินกันก็มาดูกันดีกว่าว่าที่มอกรุงเทพมีอะไรน่ากินบ้างก็ไปดูกันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาแบบเป็นชุดนอนไม่ได้นอนจริงโอ๊ยงงมากชุดนอนที่ไม่ได้นอนจริงเอ้าไม่ใช่เป็นชุดนอนแบบจริงๆแต่ว่ามีการประดุงประดิษฐ์ทรงผมอะไรให้มันแบบอยู่ต่อหน้าสาธารณชนนิดนึงเนาะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปที่แบบอยากจะทำเองสนองนี้ตัวเองมากๆก็คือการย้อนวัยกลับมาเป็นนักศึกษาอีกครั้งเพราะว่าลิลี่เรียนจบมาแบบ2ปีแล้วก็อยากจะมีวัยที่กระชุ่มกระชวยนึกถึงความหลังอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทำร็อกนะคะใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาอีกครั้งกันซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเตรียมผิวกระชากวัยกันนะจ๊ะโดยวันนี้นะคะลิลี่ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลย Innisfree Jeju Promagnate Revitalizing Serum ตัวนี้นะคะก็คือเป็นเซรั่มที่ลิลี่ลองใช้มาประมาณ2อาทิตย์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มน้ำทับทิมคั้นสดนะคะแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันเมล็ดทับทิมด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ผิวของเราเนี่ยโกลว์เปล่งประกายจากภายในและก็ภายนอกรู้สึกว่าน่าจะเหมาะสำหรับชาวเราที่มีอายุ 20-30 ปีนะคะอย่างลิลี่ปีนี้ก็จะอายุ25ปีแล้วนะคะก็คือจะต้องมีการดูแลผิวไม่ให้เกิดริ้วรอยนิดนึงเพราะว่าลิลี่รู้สึกว่าการที่เรากันไว้มันดีกว่าแก้อยู่แล้วถ้าเกิดสมมติเรามาเป็นริ้วรอยไปแล้วอย่างเงี้ยรักษามันก็จะยากเราก็กันไว้ก่อนก็สำหรับลิลี่นะคะลิลี่ก็จะใช้ตัว Green Tea Seed Serum ก่อนซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าใครตามลิลี่ก็จะรู้ว่าลิลี่ใช้มาหลายขวดมากนับขวดไม่ถ้วนแล้วอะคือมันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยหยุดใช้เลยใช้มาตั้งแต่แบบสมัยอยู่มปลายอะซึ่งถึงทุกวันเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะช่วยบูสต์ผิวอะค่ะให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถรับสกินแคร์สเต็ปต่อไปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นขั้นตอนที่2ก็คือจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเอเซนส์ในการที่จะทำให้ผิวของเรามีความเปล่งประกายแล้วก็โกลว์เนื้อตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็เป็นหลอดอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสของเขานะคะก็จะค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็มีความแตกตัวเป็นน้ำตอนที่ทาไปบนผิวของเรานะคะลิลี่รู้สึกว่าพอใช้อ่ะ texture การใช้2ตัวนี้คู่กันนะมันเหมาะสำหรับการเอาไปแต่งหน้าต่อมันไม่ได้ทำให้ผิวมันหนักเกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้การบำรุงที่ตอบโจทย์ในช่วงนี้ด้วยค่ะทีนี้นะคะเราก็สามารถไปเข้าแก๊งกระชากวัยชิคๆกับน้องๆวัย teens ไปเรียนมหาลัยได้แบบเนียนๆไม่มีใครเรียกป้านะจ๊ะบอกเลยสำหรับตัวนี้นะคะราคา 1,040 บาทนะคะ50มิลลิลิตรถ้าเกิดสมมติใครสนใจก็สามารถไปลองเนื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ Innisfree ทุกสาขาเลยจ้าพอเราเตรียมผิวเสร็จแล้วพร้อมไปกระชากวัยแล้วเดี๋ยวลิลี่ขอตัวไปแต่งหน้าแต่งตัวนะคะแล้วเราก็ไปดูกันเลยว่าการแปรงโฉมเป็นแบบนักศึกษาอีกครั้งของลิลี่เป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็วามมาอยู่มกรุงเทพแล้วจ้าแล้วก็ได้ใส่ชุดนักศึกษาที่ไม่ได้ใส่นานมากขนลุกมากคือจะบอกว่าที่เนี่ยคือแบบจอดรถแบบค่อนข้างยากนะแต่ว่าเหมือนจะไม่เสียเงินค่าที่จอดรถนะเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยลิลี่เรียนอยู่จุฬาใช่ไหมลิลี่ก็เสียเงินค่าที่จอดรถคือแบบบางทีก็เรียนนานลิลี่เรียนตรงสามย่านก็แบบต้องจ่ายเงินบางทีเรียนทั้งวันก็เกือบร้อยนะแต่ว่าที่นี่ก็คือดีมากก็คือไม่เสียค่าที่จอดรถนะคะแล้วก็ตอนนี้นะกำลังจะไปรอรถรางคือตื่นเต้นมากปกติถ้าอยู่จุฬานี่คือแบบนั่งรถป๊อปแต่ว่าที่กรุงเทพเขาจะเป็นบัสสต็อปแบบรถรางเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันนะว่ามอเอกชนนี่เขาเป็นยังไงแต่ว่าภายในมอนะคือแบบบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะเดี๋ยวเรายืนรอบัสสต็อปกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ตึก A6 นะคะคือแบบว่าจะบอกว่าวันนี้มั่นใจในหนังหน้าตัวเองมากมีการแบบแอบซอยผมหน้าไม้ให้มันเติบขึ้นนิดนึงเพื่อจะได้ดูเด็กลงยังไม่มีใครจับได้แต่เขาอาจจะคิดว่าแบบทำไมคนนี้แบบดูแบบเด็กจ้าอ้าวอันนี้ชมตัวเองไปอีกนะจ๊ะก็คือไม่มีเพื่อนก็คุยคนเดียวไปอีกนะคะก็เดี๋ยวจะรอให้เพื่อนมารับนะคะโทรมาแล้วนะ
คือแบบที่นี่เรียนแบบไฮเทคมากเป็นการสแกน QR code เอาแล้วก็แบบเป็นให้ทำในเนี้ยแล้วก็แบบตรวจสอบคะแนนได้เลยเออเด็กสมัยนี้เขาเรียนอย่างนี้เนาะดีจริงๆสมัยเรายังต้องใช้กระดาษนี่ก็หลังจากที่ประเทืองปัญญาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าฉลาดขึ้นมานิดนึงเรียนภาษาอังกฤษไปอีกจ้ะแม่ก็ตอนนี้นะคะก็จะไปหาอะไรกินกันก็มาดูกันดีกว่าว่าที่มอกรุงเทพมีอะไรน่ากินบ้างก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงอาหารตรงกลางโรงอาหารกลางก็คือร้านที่ลี่อ่ะเคยกินแล้วลี่ชอบก็คือร้านหนึ่งครับหนึ่งมันเป็นร้านอาหารตามสั่งปกตินี่แหละแต่ลี่รู้สึกว่าแบบมันอร่อยดีโดยเฉพาะเมนูโปรดของลี่ก็คือข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวนะคะก็คือแบบกินง่ายๆแบบนี้แหละแบบอร่อยชัวร์นะเพราะว่าหมูอ่ะมันแบบไม่เป็นแบบเปียกๆมันเป็นกรอบๆคือฟินมากถ้าเกิดมาเมืองเทพที่ไหนก็ต้องกินร้านนี้คิดถึงฟิลนี้มากฟิลแบบมานั่งกินข้าวในโรงอาหารคือแบบเป็นฟิลที่กูดมากทุกคนจะบอกว่าหมูกระเทียมร้านนี้อร่อยจริงๆเว้ยถ้าเกิดสมมติใครแบบมาอย่าลืมมากินนี่ไม่ได้อะไรจากคุณลุงเขาเลยนะแต่ว่าคุณลุงเขาเรียกว่าสุดสวยทีนึงแต่ว่าเขาไปเรียกคนอื่นไม่ก็หายไปมาค่ะคุณลุงอ้าวไม่ใช่หนูคุณลุงก็บอกว่าสวยทั้งหมดนี่แหละอย่าแย่งกันเออก็คือเอ้าขำเองอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะกินให้ดูจ้าอร่อยเป็นหมูกระเทียมที่ไม่เหมือนที่ไหนถ้ามาก็อย่าลืมมากินกันนะจ๊ะ1/1ในโรงอาหารกลางเลิศเรามาลองชิมเคฟกันอันนี้เราขอ35 บาทเพราะว่าเป็นนูเทลล่ารสชาติกลมกล่อมมีเยลลี่ด้วยเพราะลิลลี่เป็นคนชอบกินเยลลี่มากนะคะเออที่ซื้อก็คืออยู่ตรงโรงอาหารกลางหมดเลยเมื่อกี้ก็คือกำลังจะนั่งรถเมล์กลับไปที่รถนะเพราะว่าลิลลี่จอดรถไว้ไกลจากตึกที่ไปเรียนเมื่อกี้นะจ๊ะตอนแรกกะจะปิดวอล์กแล้วแต่คิดไปคิดมาเราควรจะอยู่ให้ถึงที่สุดเพราะตอนนี้ลี่อยู่ในซอยรังสิตพิรมซึ่งถ้าเกิดใครเรียนอยู่ที่นี่ก็คือจะต้องรู้จักซอยนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นซอยที่จะประกอบไปด้วยพวกหอพักแล้วก็ร้านขายของต่างๆรวมไปถึงพวกแบบอาหารซึ่งวันนี้เราจะมากินส้มตำกันชื่อร้านแอบแซ่บจ้าแม่โอ้โหก็แอบแซ่บมันไม่แซ่บตรงๆแต่ว่าแอบนิดหน่อยตลกอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวเราจะไปกินกันทำไมต้องหันหน้าอย่างนั้นด้วยคุณป้าเหรอหรือบ้าตำไทยไข่เค็มต้มแซ่บตำไทยที่แซ่บอร่อยเมนูที่เด็ดสุดๆคืออันนี้มิชลินสตาร์นะคะอะไรเบาะ5 ดาวอันนี้ A5 สภาพก็คือหมดจ้าอร่อยมากแอบแซ่บอยู่นิดๆแต่เธอไม่รู้บ้างเลยคนคือจะบอกว่าไอ้โซ่อันเนี้ยความยาวอยู่ที่ประมาณระดับหัวเข่าเว้ยแล้วแบบอยากกระโดดข้ามนะเพราะว่าสมัยก่อนอะลิลลี่เคยกระโดดข้ามตอนนั้นน่ะแบบเดินแบบมั่นหน้ามั่นหนกไปโรงอาหารเต็มอุดมจ้าแล้วก็กระโดดเพราะว่ามั่นใจปกติกระโดดหนังยางได้ถึงอกก็เลยนึกว่าจะข้ามแน่แน่สรุปไม่ข้ามก็ลงไปเสียงดังมากก็คือพื้นลาวไปเลยจ้าแล้วแบบเลือดแบบอาบทุกคนก็ระวังเอาไว้เนี่ยแหละสร้างคอนเทนต์ไม่มีอะไรมากอยากเล่าให้ฟังไอ้ข้างหน้ามันติดเลยอย่าไปเสี่ยงอร่อยเค
ข้มถึงใจตายถึงวายหน้าร้านเขาด้วยนะรีวิวหน้าร้านเขาด้วยตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านวัวล้วนๆไม่มีควายผสมไปอีกคือจริงๆอ่ะร้านนี้ลิลี่เคยกินที่ธรรมศาสตร์แล้วถ้าเกิดสมมติใครเคยดูวอล์กธรรมศาสตร์ของลิลี่ที่แบบไปปลอมตัวเป็นเด็กธรรมศาสตร์ก็คือจะชื่นลิงไว้ให้นานแล้วหลายปีแล้วเออแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาซ้ำรอยอีกทีเนาะก็กินเมนูโปลิโอแบบ2เท่าไปอีกจ้าเป็นร้านสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดกินมากกว่านี้ลิลี่ต้องไปตัดขาแล้วเพราะเป็นเบาหวานตลกวะคือเขาขำกันหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ว่าคนก็บอกว่าพี่อะขำคนเดียวมาชิมกันคืออร่อยรสชาติแบบเดลี่ควีนอ่ะคือเหมือนเดลี่ควีนที่ละลายแล้วอ่ะคืออร่อยมาก50บาทแต่ถ้าเกิดเดลี่ควีนที่ละลายแล้วมันน่าจะประมาณ35บาทเพราะฉะนั้นก็ไปซื้อเดลี่ควีนที่ละลายแล้วแล้วก็เอาหลอดปะก็เล่นมันไม่เหมือนกันมันมีแบบน้ำแข็งด้วยคำนี่เฮ้ยอันนี้ก็มาซื้อไข่ปิ้งกันนะคะแต่ว่าไม่กินเองไม่ได้กินเองเพราะว่าไม่กินไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าเกิดสมมุติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติใครอยากสนใจเซรั่มทับทิมของ Innisfree นะคะก็สามารถไปดูเนื้อเลยก็ได้ที่ Innisfree ลูกสาขาทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ขายของวกไปนี้ได้ไงอ่ะวกมาได้ก็ตอนเช้าใช้มากไงถึงหน้าเด็กไปมองเทพก็ไม่มีใครรู้ว่าอายุเกินแล้วเขาก็ยังก็เป็นเพื่อนลุงเขายังเรียกน้องๆ อยู่เลยพอเซรั่มทับทิมอินนิสฟรีชะลอริ้วรอยก่อนวัยอันควรเอออยากจะให้ไปลองกันจริงๆนะคะบ๊ายบาย